กูบีสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาเล่าสรุปสลาม 14.4 ต่อกันเลยนะครับซึ่ง EP นี้จะเป็น EP จบของเล่ม14นี่นะครับถึงแม้ว่าเล่ม14จะมีตอนน้อยแต่ก็เต็มไปด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นนะครับซึ่งชื่อตอนนี้จะมีชื่อตอนว่าลิมูรุโกรธจัดจักรวรรดิเตรียมพินาศนั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับในตอนนี้ผู้บริหาร9คนที่ได้รับดวงวิญญาณมาจากลิมูรุก็ได้วิวัฒนาการโดยสมบูรณ์แล้วเบนิมูรุกลายเป็นสิ่งมีชีวิตแบบจิตที่เป็นรองแค่ตระกูลมังกรลิมูรุได้มอบหมายให้แต่ละคนไปออกรบเขาได้รู้ว่าเวลกินที่ปรากฏตัวออกมานั้นเธอมาเพื่อช่วยให้คาการิสร้างเดดแมนขึ้นมาจากซากศพทหารที่เวลกินฆ่าล้างบางไปโดยมีเวลา2ชั่วโมงก่อนที่จะสร้างเสร็จนี่นะครับหลักการคล้ายๆกับตอนที่ลิมูรุอัญเชิญเดียโบที่รวบรวมซากศพของมนุษย์มาเพื่อสร้างร่างกายของปีศาจลิมูรุจึงส่งสามสาวไปเพื่อขัดขวางพิธีกรรมและรับมือกับเวลกินนะครับส่วนลิมูรุนั้นกำลังมุ่งหน้าไปจากกวัดกับลาพลาสโดยมีเดียโบชิออนเบนิมูรุและโซเอติดตามไปด้วยนะครับทันทีที่ลิมูรุมาถึงลาพลาสก็ตกใจเป็นอย่างมากที่จุดหมายของเขาที่มาโผล่นั้นไม่ใช่จุดนัดพบที่ยูกิบอกไว้ตั้งแต่แรกแต่เป็นที่ไหนก็ไม่รู้ภายในห้องโถงบัลลังก์ขนาดกว้างบนบัลลังก์มีลูโดร่านั่งอยู่ข้างกายมีเวลกินกับยูกิและดัมราด้ายืนอยู่ลาพลาสตกใจจนลนลานเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ยูกิที่เห็นลาพลาสปรากฏตัวออกมาเขาก็กล่าวชื่นชมที่หลอกล่อจอมมาลิมูรุมาที่นี่ได้สำเร็จลิมูรุบอกให้ลาพลาสใจเย็นๆเพราะเขามองออกได้ทันทีว่านั่นไม่ใช่ยูกิคนเดิมแต่กำลังโดนควบคุมอยู่และคนที่ควบคุมอยู่น่าจะเป็นลูโดร่าลิมูรุสังเกตรูปร่างของลูโดร่าเขาก็ตกใจไม่น้อยที่ลูโดร่านั้นเหมือนมาซายุคิอย่างกับแกะต่างแค่สีผมของลูโดร่านั้นเป็นสีทองเปล่งประกายแต่ของมาซายุคิเป็นสีทองเฉยๆเพราะย้อมผมลูโดร่ากล่าวทักทายลิมูรุและเขาได้เสนอให้ลิมูรุมาร่วมมือกับตนลิมูรุได้แต่ปฏิเสธพร้อมกับสังเกตการสถานการณ์รอบด้านไว้ไม่ประมาทลิมูรุแปลกใจที่เห็นเวลกินยืนอยู่ในห้องนี้ทั้งๆที่ควรจะต่อสู้อยู่กับสามสาวที่ดาวากอนจนในที่สุดลิมูรุก็ได้รู้ว่าเวลกินสามารถสร้างตัวตนคู่ขนานได้ตัวตนคู่ขนานต่างจากร่างแยกร่างแยกคือร่างที่แบ่งพลังให้แยกออกไปหลายๆร่างซึ่งจะมีความสามารถด้อยกว่าตัวตนจริงแต่ร่างคู่ขนานนั้นต่างออกไปทุกร่างที่มีอยู่คือตัวตนจริงๆมีสตินึกคิดจริงๆและมีพลังเดียวกับร่างจริงเอาง่ายๆก็คือก็เหมือนมีเวลกินหลายคนและทุกคนสามารถใช้พลังได้สูงสุดเท่ากันหากฆ่าตัวตนที่1เวลกินก็จะสามารถย้ายไปอยู่ตัวตนที่2ได้พอลิมูรุได้รู้แบบนั้นเขาก็รู้สึกขนหัวลุกเพราะอีแบบนี้มันต่อกรไม่ได้เลยการจะต่อสู้กับเวลกินนั้นสำหรับลิมูรุแล้วลาฟาเอลบอกว่ามีโอกาสชนะหากทุ่มพลังทุกอย่างเพื่อเข้าสู้แต่ถ้าต้องต่อสู้กับเวลกินหลายคนลิมูรุก็ไม่ไหวเขาจึงไปโฟกัสกับจักรพรรดิลูโดร่าแทนลิมูรุได้เอ่ยชมลูโดร่าที่วางแผนได้เฉียบคมมากทำให้ลิมูรุหัวหมุนได้ขนาดนี้ซึ่งลูโดร่าก็บอกว่าแผนทั้งหมดคนโดเป็นคนวางเอาไว้และลูโดร่าก็ได้เล่าแผนการทั้งหมดให้ลิมูรุฟังซึ่งแผนการทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับให้คนจำนวนหนึ่งจากในกองทัพที่บุกโจมตีลืมตาตื่นหลังจากนั้นก็แกล้งทำเป็นแพ้แล้วหนีกลับมาใช้กองผสมส่วนกับกองทัพที่ไล่ตามมาแต่ด้วยความที่เป็นไปได้ว่าทัพนี้จะมีคนหักหลังจึงคิดกำจัดคนไปพร้อมกับกำลังของศัตรูพอยืนยันได้ว่าหักหลังก็รวบรวมกำจัดไปด้วยกันซึ่งคนที่จะรับมือหน้าที่นั้นคือจอมพลเขาควบคุมพ็อกยูกิที่เคยปล่อยเอาไว้เพราะตัดสินได้แล้วว่ายูกิเป็นคนทรยศด้วยข้อมูลที่ได้มาจากจอมานเคลเมนโจมตีพวกยูกิยืนยันเจตนารมณ์ของพวกเขาและเตรียมเข้าสู่แผนขั้นสุดท้ายกองพลผสมกว่า 60,000 นายที่รวมตัวกันจะนำมาเป็นเหยื่อสังเวยสร้างมนุษย์มารขึ้นมาให้จอมพลออกรบทำการแสดงอย่างอลังการเพื่อเบ่งเบนสายตาของกีรวบรวมผู้ที่เป็นภัยเข้ามาแล้วจัดการทีเดียวเพื่อการนั้นจึงต้องรวบรวมกำลังรบไว้จุดเดียวข้อดีจากการเคลื่อนไหวอย่างอลังการคือทำให้เมืองหลวงดูละหลวมขึ้นจะต้องมีคนบุกเข้ามาแน่และก็ต้องเป็นพวกยอดฝีมือซึ่งควรใช้กำลังรบที่แข็งแกร่งที่สุดกำลาบประเด็นที่สำคัญที่สุดคือพอเห็นว่าประเทศของอสูรมีกำลังลบบางลงแล้วก็ใช้กำลังลบที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างจอมพลเข้าท้าทายระหว่างที่กีมัวแต่สนใจทางอื่นก็จะได้ตัวหมากสุดแก่งอย่างมังกรวายุข้างมาไว้ในกำมือนี่คือเนื้อหาทั้งหมดพอลูโดร่าเล่าแผนการให้ลิมูรุฟังจบเขาก็เอ่ยชักชวนให้ลิมูรุทิ้งกีคิมสันแล้วมาเป็นพวกของเขาซะแต่ลิมูรุก็ปฏิเสธอุดมการณ์ของลูโดร่านั้นเหมือนกับลิมูรุก็จริงแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันต่างกันลูโดร่าตั้งใจปกครองทุกคนโดยใช้ความถูกต้องของตนเองเป็นที่ตั้งส่วนลิมูรุอยากจะมีโลกที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยมีรอยยิ้มเสมอลูโดร่าที่ได้ยินแบบนั้นก็หมดธุระกับลิมูรุเขาบอกว่าในเมื่อลิมูรุไม่คิดจะร่วมมือด้วยก็ไม่เป็นไรเขาจะชิงเวลโดร่ามาเป็นพวกพ้องของเขาก็พอเวลกินเปิดภาพฉายขนาดใหญ่ให้ลิมูรุได้ดูเป็นภาพของสามสาวแพ้ราบคาบต่อตัวตนคู่ขนานของเวลกินลิมูรุได้ติดต่อไปหาเวลโดร่าเขาขอให้เวลโดร่ารับมือกับเวลกินไปก่อนเดี๋ยวจะรีบตามไปช่วยทันใดนั้นเวลกินก็หายไปจากห้องโถง
แล้วไปโผล่ที่สนามรบที่มีเวโดล่าอยู่ลิมูรูจ้องมองการต่อสู้ของสองตระกูลมังกรอย่างตื่นตะลึงป่าจูล่าลุกไหม้เป็นไฟเมืองหลวงถูกย้ายไปอยู่ในเขาวงกตได้ทันเวลาแต่การต่อสู้ของสองพี่น้องมังกรกับดุเดือดเวโดล่าใช้ท่าต่อสู้มากมายเพื่อต่อกรกับพี่สาวลิมูรูได้แต่ภาวนาให้เวโดล่าชนะแต่ทันใดนั้นสิ่งที่ลิมูรูไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดก็เกิดขึ้นมีเรือเหาะปริศนาหนึ่งลำโผล่เข้ามาในสนามรบบนนั้นมีร้อยโทคอนโดยืนอยู่เขากำลังเล็งปืนไปที่เวโดล่าอย่างสงบนิ่งลิมูรูรู้ได้ทันทีว่านั่นคือกระสุนที่อันตรายเขารีบหันกลับไปหาลูโดล่าที่นั่งอยู่บนบัลลังก์แต่ลิมูรูก็ตกใจอีกครั้งเมื่อลูโดล่ากล่าวทิ้งทายไว้ว่าโชคดีจงติดอยู่ในมิติแห่งนี้ไปและหาทางออกมาให้ได้ด้วยล่ะลิมูรูรู้ได้ทันทีว่าเขาทำผิดพลาดเขาประมาทลูโดล่าตัวจริงนั่งอยู่บนเรือเหาะลำนั้นร้อยโทคอนโดยิงกระสุนชนิดพิเศษใส่เวโดล่าด้วยความเร็วของกระสุนนั้นมันเร็วยิ่งกว่าแสงวินาทีนั้นเฉลียงทางเดินแห่งวิญญาณของลิมูรูกับเวโดล่าก็พังทลายลงลิมูรูรู้สึกเจ็บปวดภายในจนอยากจะกรีดร้องเขาชะล่าใจในตอนนี้เวโดล่าถูกแย่งชิงไปแล้วและลิมูรูกำลังโกรธลิมูรูต่อยหน้าตัวเองด้วยหมัดเพียวๆชิออนกับเดียโบต่างพากันรีบหยุดลิมูรูลิมูรูได้แต่โทษตัวเองในใจเขาจะเอาความโกรธนี้ไปลงที่ไหนไม่สินึกออกแล้วนี่เป็นสงครามนี่นาถ้าอย่างนั้นการออมมือไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นลิมูรูจะทุ่มเททุกอย่างที่มีเข้าปะทะด้วยบ้างก็ได้นี่แพ้แล้วพานอาจจะใช่แต่ว่าก็แล้วมันทำไมล่ะจักรวรรดิทำให้ลิมูรูโกรธถ้าต้องการก็จะสนองให้เองของขวัญที่ชื่อความพินาศน่ะเจ้าพวกโง่เขามาเหยียบกับระเบิดของลิมูรูเข้าจนได้ลิมูรูได้ปลดปล่อยพลังที่ข่มเอาไว้ในชีวิตประจำวันออกมาตามแรงโทสะอ้าวละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสรุปสลาม 14.4 นะครับซึ่งเป็นการสรุปเนื้อหาของเล่ม14คลิปสุดท้ายนั่นเองนะครับใครที่อยากจะฟังต่อก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเรื่องอะไรต่างๆทุกคนจะได้กดเข้ามาดูอย่างทันท่วงทีนั่นเองครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันเล่ม15ครับ